สว u ครใกล้จบแล้วค่ะทิปคอสิก้าเช้าอันสดใสวันนี้ฝรั่งจะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเราเลยต้องมาสวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวสาวท่านหนึ่งเที่ยวคนเดียวในอาชักซิโยหวันเล่งเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่มาเราจะไปขึ้นรถไฟน้อยกันเพื่อที่ทั้งอัรชักซิโยหรือว่ารถไฟน้อยมีการเดินทางให้เลือก2แบบแบบวิ่งแค่รอบเมืองจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาที กับแบบวิ่งรอบเมืองแล้วไปเกาะซองกีแนที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนี้1ชั่วโมงกับ40นาทีเราได้เลือกแบบที่2ค่ะตั๋วราคา12ยูโรรอบแรกออก10โมงเราไปซื้อตอน9้าโมงครึง่งก็ได้นั่งรอนักท่องเที่ยวคนอื่นสักพักมาเที่ยวที่นี่ไม่ต้องรู้สึกกังวลอะไรเลยมันดูไม่ค่อยอันตรายส่วนตัวคิดว่าเราสามารถเดินชิวๆได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรแต่ก็อย่ราระมาเทเชียวนะเพราะโจรมันมีอยู่ทุกที่แหละค่ะถึงเวลาแล้วก่อนที่รถไฟจะออกคนขับก็จะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนผู้โดยสารที่อยู่บบรรรริเเววณอๆให้้ตตียมัขึนถ มีการเปิดเสียงบรรยายทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษอธิบายไปตลอดเส้นทางลำโพงเพลินกระเสียงแตกๆดอกเขาจะจอดให้เดินตามกันไปเป็นกลุ่มวันนี้สถานที่แรกก็คือถ้ำนโปเลียนก็จะล้อมรอบไปด้วยรูปปั้นของนโปเลียนสร้างขึ้นในปีพศ1938ว่ากันว่านาโปเลียนชอบมานั่งสมาธิที่นี่ก็ตามประสานักท่องเที่ยวนะคะเดินตากแดดอากาศร้อนๆแยกกันถ่ายรูปคนกระไล่แบบนี้แต่ก็เอาเหอะนานๆมาทีมันก็ดีกว่านอนอยู่โรงแรมเฉยๆรอกินแค่มือคำ่ำเธอมาเที่ยวตั้งไกลก็ต้องออกมาหาทำกิจกรรมที่นี่มันคือเมืองท่่ออองเเทียยวจคนะ จะได้ไม่เหงาไงนักสถานที่ทั้งหมดในวันนี้เราก็อ่านประวัติมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะแนวประมาณว่ามาให้เห็นของจริงสักครั้งจะได้คุยกับคนอื่นดูเรื่องจบจากตรงนี้ก็มาเดินทางกันต่อ ไปกันที่เกาะซองกีแน่ระหว่างนี้เขาก็จะอธิบายสถานที่ที่เราผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรดูวิวไปเรื่อยๆกับเสียงบรรยายที่ลาโพงแตกแล้วแตกอีกแม้จะฟังไม่ได้สับก็ไม่เป็นไรและแล้วรถไฟน้อยก็มาจอดที่เกาะซองกีแน่เรียบร้อยเขาจะจอดประมาณ10นาทีใครอยากจะถ่ายรูปตรงไหนก็ไปไอ้เราก็เดินตามคนอื่นไปเรื่อยๆจะจอยแต่10นาทีมีรื้อจะพอที่จอดรถไกลมากอยากเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินต่อบัดดวงเอาว่าจะกลับมาทันรถไหมเพราะถ้าเรามาสายคนหมู่มากเขาไม่รออยู่แล้วถ้าหากไม่ทัันนนจะเรรียกกถใแอปลบง ที่นี่คือหมู่เกาะซองกีแนรหรือว่าหมู่เกาะกระหายเลือดชื่อฟังดูน่ากลัวแต่ว่าวิวสวยมากเมื่อศตวรรษที่16ได้มีการสร้างหอคอยซึ่งปัจจุบันกลายเป็นซากประหักหักพังไปแล้วเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่โดดเด่นของที่นี่ถ้าใครมาพักที่อชาชักซิโอต้องแวะมาดูให้ได้สักครั้งมันก็ทะเลภูเขาอย่างที่เห็นละคะ่ะแต่ว่าทุกๆท,ที่ก็มีเรื่องราวของมันบริเวณหน้าเกาะจะมีร้านขายของที่ระลึก แล้วก็ร้านอาหารเราก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนเพื่อนในกลุ่มหายไปทีละคนก็เป็นไปตามคาดฉันตกรถไฟน้อยก็แล้วจะกลัวอะไรละ่ะปากก็มีภาษาก็ได้ตังก็พกมาฉันมั่นหน้ามากเลยแกแต่ลืมเมือนหนีวันอาทิตย์กดเรียกรถในแอป,ปบุญบามีรถวิ่งแค่คันเดียวเรียกไปสองรอบเขาก็ไม่มาก็เลยมองไปบริเวณรอบๆตาเหลือไปเห็นป้ายรถเมล์เก่าๆฉันก็ไปยืนตรงนั้นหละคนเดียวกะว่าจะไปยืนสักพักยืนลุ้นว่ามันจะมีรถผ่านมาไหมถ้าหากไม่มีเราจะไปที่จุดประชาสัมพันธ์ให้เขาหารถให้มันก็มีสำนันตัว สรุปว่ามีรถบัสวิ่งอยู่จ้าค่ารถ3ยูโรได้นั่งแอร์เย็นๆรู้อย่างนี้ฉันจะไม่ขึ้นรถไฟน้อยเลยไปนั่งเบียดกับคนอื่นตอนอากาศร้อนๆแถมเส้นทางรถบัสก็ดันเป็นเส้นทางเดียวกันอีกนี่แหละนะประสบการณ์สุดสายก็เดินลงมาเที่ยวต่อในเมืองวันนี้ก็หมดไปอีกวันจ้า